พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่36ผ่านระบบการประชุมทางไกลนะครับโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจากทั้ง10ประเทศและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับโดยประเทศไทยเองก็ได้เสนอการสร้างความเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งจากภายในและมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นในยุคหลังโควิด-19 ครับในที่ประชุมนะครับนายเหวียนซวนฟุกนายกรัฐมนตรีเวียดนามนะครับได้กล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่36โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นอันดับ3ของโลกและได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แล้ว6ฉบับกับ7หุ้นส่วนใหญ่ของโลกนะครับทำให้อาเซียนได้รับการยอมรับว่าเป็นภูมิภาคที่มีอำนาจจากการเปลี่ยนแปลงที่โลกไม่เคยประสบมาก่อนอาเซียนจำต้องใช้โอกาสและประสิทธิภาพที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับก็ได้กล่าวถ้อยแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้ไทยและประชาคมโลกอยู่ในช่วงกำลังปรับตัวกับชีวิตวิถีใหม่ที่อาเซียนจะต้องร่วมมือการเสริมสร้างระบบภูมิภาคนิยมให้เข้มแข็งพร้อมกับเสนอ3แนวทางด้วยนะครับประกอบไปด้วยแนวทางที่1เร่งดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน2025และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวควบคู่กับการผ่อนคลายมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเพื่อจะได้ช่วยฟื้นฟูธุรกิจและการเดินทางระหว่างกันของประชาชนแนวทางที่2นะครับเร่งขับเคลื่อนบูรณาการทางเศรษฐกิจอย่างแข็งขันและเร่งลงนามอาเซียนภายในปีนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในและส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพราะเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่า GDP ของอาเซียนให้สูงขึ้นแล้วก็เร่งความพร้อมนะครับต่อความผันผวนและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นในระยะยาวครับไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีในรายละเอียดเรื่องนี้กันครับเราคงต้องเร่งดำเนินการในเชิงรุกโดยการร่วมประชุมหารือทางไกลกันเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคความล่าช้าและมีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายเป็นปกติเราจะได้ดำเนินการได้โดยทันทีท้ายที่สุดนี้ผมยินดีร่วมรับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการที่อาเซียนจะต้องมีความแน่นแฟ้นและตอบสนองและขอแสดงความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมมือเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นปึกแผ่นในอาเซียนควบคู่ไปกับการแสวงหาความเป็นหุ้นส่วนกับภาคีภายนอกให้สามารถตอบสนองกับทุกความท้าทายทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคนับจากนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมนอกเหนือจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่36โดยผู้นำอาเซียนได้เสนอความเห็นต่อการเสริมสร้างบทบาทสตรีอย่างกว้างขวางและนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้กล่าวชื่นชมเวียดนามนะครับที่ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทสตรีและกำหนดให้การส่งเสริมศักยภาพสตรีในยุคดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมผู้นำอาเซียนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี2030เช่นเดียวกับนโยบายของไทยที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพสตรีมาโดยตลอดครับตามถึงแม้ว่าการดำเนินการในการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจะมีความก้าวหน้าอย่างมากแต่อาเซียนควรให้ความสำคัญต่อประเด็นต่อไปนี้เพื่อจะตอบสนองต่อความท้าทายที่มีร่วมกันในปัจจุบันประการแรกอาเซียนควรส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีที่ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า95%ของจำนวนวิสาหกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นโอกาสส่งเสริมสตรีให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ประการที่2อาเซียนควรส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทด้านการสาธารณสุขโดยในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไทยได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของสตรีในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.ที่เข้มแข็งผ่านการทำงานในเชิงป้องกันและการต่อสู้กับการแพร่ระบาดในชุมชนดังนั้นสตรีอสม.จึงถือว่าเป็นหน้าด่านในการติดตามหาข่าวผู้มีความเสี่ยงเฝ้าระวังกักตัวบุคคลและให้ความรู้ประชาชนทำให้ขณะนี้การควบคุมโรคในประเทศเป็นไปได้ด้วยดี
สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่36นี้นะครับผู้นำทั้ง10ประเทศจะร่วมลงนามคือวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยอาเซียนที่แน่นแฟนและตอบสนองก้าวข้ามความท้าทายและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงานครับ